ตอนนี้อยู่ทะเลวุลงกองนะครับก็ดีเนาะมีแต่ทะเลมีแต่ทะเลที่ผมชอบไม่มีอะไรอื่นแล้วล่ะทะเลสะอาดทรายสะอาดผู้หญิงหน่อยผู้หญิงที่นี่ตูดใหญ่หน่อยเนาะเขาจะไปทางที่แบบเซ็กซี่อะโชว์ตูดอะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็ที่นี่ใกล้ๆก็มีไม่รู้เห็นป่ะนะจะมีเกาะมีประมาณ5เกาะแล้วก็ข้างหน้าก็เป็นโรงงานมันจะเป็นโรงงานเหล็กแล้วก็รู้ส่งไปไหนไปจีนมั้งออสเตรเลียเป็นที่ที่เดียวที่ผมแบบทะเลของออสเตรเลียเป็นที่ที่เดียวที่ผมแบบมาเที่ยวมั้งถ้าอยากมาเที่ยวแล้วก็เดินป่าอะไรหน่อยที่สดชื่นที่เหลืออะไรก็ไม่รู้ละไม่ค่อยมีอะไรมากถ้ามาเครียดหรือว่าไม่มีอะไรทำก็มาเดินแค่นั้นแหละเพราะมันออสเตรเลียมันไม่มีอะไรจริงมากมันไม่เหมือนไทยแบบอาหารตลาดไม่มีน้ำมาเย็นตลอดเลยเนี่ยคิดว่าไม่มีอะไรแล้วที่ออสเตรเลียมีแต่ทะเลป่าที่เที่ยวนะถือว่าสิ่งดีที่ออสเตรเลียคือมีทะเลตั้งหมื่นกว่าอันที่มันใหญ่ที่มันเยอะมากแต่มันไม่มีอะไรเลยขับรถไปก็ไม่มีอะไรเห็นหรอกเราก็อยากไปกินอาหารที่ออสเตรเลียนะแบบกินอาหารร้านอาหารแบบเยอะๆเลยหลากหลายจีนเกาหลีอิตาลีมีร้านอาหารหลากหลายเยอะมากแต่มันแพงต้องรวยจริงๆอ่ะแบบต้องรวยแบบต้องได้แบบต้องได้แบบ100,000-200,000ต่อปีได้อ่ะถึงจะคุ้มที่จะไปกินร้านอาหารบ่อยๆออกกินอาหารข้างนอกบ่อยๆไม่งั้นต้องทำอาหารกินเองถ้าอยากอยู่รอดอ่ะต้องได้แบบประมาณ100,000-200,000ต่อปีดอลลาร์ออสเตรเลียแพงจริงๆน้ำมันแพงอาหารก็แพงซื้อเองถูกกว่าสาวที่นี่ก็จีบยากหน่อยนะมีผู้ชายรอเยอะมากที่นี่สู้ไม่ได้สูงกว่าหล่อกว่ามีกล้ามมัดเยอะมากกว่าสู้ไม่ได้จริงๆ
สดชื่นตอนนี้ห้าโมงเย็นถ้ารวยนะอยากจะอยู่ไทยอ่ะอาหารถูกกว่าแล้วก็มีที่เที่ยวเยอะกว่าแค่นี้แล้วเนาะจะมาอีกแล้วนะครับตอนนี้6โมง36 PM ก็เลยคนตอนฤดูร้อนอ่ะสาวเพียบเลยตอนนี้ก็ยังไม่ร้อนมาแล้วดีจังบอกจริงเลยว่าเดินทะเลเดินทรายมันยากหน่อยถ้าไปคนเดียวถึงเลยข้างบนทะเลสวยเนาะเดินมาเล่นด้วยเพียบใส่แว่นไม่ชัดเลยสามสองนี่ละนอกเนี่ยทะเลของคุณลุงกองของออสเตรเลียThank you.
รูปอะไรก็ไม่รู้กันนั่ง